อ๋อไม่คือเรามีกฎอยู่แล้วครับข้างซ้ายของผมข้างขวาจะบ้าเหรอพี่พูดเล่นนะครับไม่มีครับวันนั้นนะครับน้อยใจอะไรก็คือแบบเห็นลูกกินมีความสุขผมก็ดีใจแต่ผมก็สุดท้ายผมก็ต้องเคลียร์เต้าให้อยู่ดีนะก็มีนะครับเวลาลูกหลับก็จู่จี่กันได้อยู่ครับนะครับแล้วบางทีไม่หลับก็จู่จี่ได้ครับผมเพราะลูกไม่รู้เรื่องหรอกครับก็มองเราเอ้ยพ่อแม่ทำอะไรเหรอดูตาครับนะครับก็ตื่นตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับตอนแรกนี่ก็คือแบบทุก3ชั่วโมงเลยครับก็คือตื่นมาก็ช่วยเกลนะครับในเรื่องของการแบบว่าป้อนนมลูกเข้าเต้าเสร็จปุ๊บป้อนนมต่อเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูทีนมาประมาณสักเดือน2เดือนได้นะครับบางทีก็หลับไปฝันว่ากำลังป้อนนมอยู่ตื่นมาถึงรอบทะเลาะกันเพิ่งป้อนไปเมื่อกี้เองหลับต่อแล้วกันหลับต่อตื่นมาตกรอบอะไรเงี้ยครับก็จะมีบ่อยครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้ดีขึ้นมากแล้วครับแล้วก็ลูกเริ่มนอนแบบตามธรรมชาติแบบตามเราละก็คือนอนแบบ4ทุ่มแล้วก็ตื่น8โมงเช้าแต่มีแบบว่ามาเติมนมนิดหน่อยประมาณตี4ก็คือแบบเริ่มเป็นรูทีนที่ดีครับใช่ครับแล้วก็มีน้องสาวเกลเนี่ยเข้ามาช่วยนิดหน่อยครับน้องก่อนหน้านี้เกลปวดมือเอ็นดับ4เป็นไงบ้างครับตอนนี้มีช่วงนึงครับก่อนหน้านี้ดีขึ้นแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมาปวดอีกหน่อยนึงเริ่มปวดอาการเริ่มกลับมาตอนนี้ก็เลยพยายามแบบว่าช่วยอะไรที่แบบต้องอุ้มน้องกราฟหรือต้องทำอะไรทุกอย่างก็พยายามทำแทนให้ได้หมดนะครับเกิดจากการที่ด้วยความที่เกลเองครับเขาพาลูกเขาเรียกว่าเอาลูกเข้าเต้าใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บไปอีกมือนึงเขาก็เหมือนกับกดงออย่างเงี้ยเหมือนเครื่องปั๊มนมด้วยครับเหมือนเข้าเต้าด้วยข้างนึงแล้วก็ปั๊มนมข้างนึงมือก็จะงออยู่อย่างเงี้ยตลอดใช้เวลาประมาณ30นาทีครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมือที่มันเกร็งตรงเนี้ยมันทำให้เกิดการอักเสบขั้นรุนแรงแค่นั้นเองก็คือตอนนี้กลับมาเจ็บก็เริ่มกลับมาเจ็บอีกแล้วก็เริ่มให้เขาแบบว่าพักก่อนแล้วก็ให้พยายามแบบอุ้มแทนเขาเยอะๆแค่นั้นเองเห็นแล้วแบบสงสารนะคะแบบว่าความเป็นแม่มันต้องขนาดนี้เลยสงสารนะครับจริงๆการที่ผู้หญิงสักคนจะเสียสละเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ตอนแรกก็ไม่ได้เข้าใจความหมายขนาดนี้หรอกแต่พอมีเองหมายถึงว่าเห็นเกลแบบต้องตื่นมาแบบทุกๆ3ชั่วโมงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียสละมากๆถึงแม้ว่าลูกจะนอนแบบว่าเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วคือนอนแบบ4ทุ่มตื่น8โมงแต่ว่าเขายังต้องตื่นมาเพื่อปั๊มนมเพื่อให้เพียงพอต่อการทานของลูกอยู่เราก็พยายามที่จะตื่นมาเป็นเพื่อนเขาต่อให้แบบเราต้องทำงานหนักแค่ไหนเราก็ต้องตื่นมาอยู่กับเขาทุกรอบเพราะเราเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอ่ะอาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนตกบ้างเป็นแบบว่าปัญหาต่างๆในเรื่องของแบบความคิดบางทีอยู่ในความมืดเนาะตีสามขึ้นมาปั๊มนมเสียงเครื่องปั๊มนมตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยเหมือนประหนึ่งเป็นเครื่องจักรอ่ะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเราที่เป็นแบบเป็นแฟนหรือเป็นแบบสามีอ่ะหน้าที่คือแบบขออยู่ข้างๆพอถ้าเกิดมีอะไรก็ขอคุยนั่งเล่นบางทีตรงนั้นน่ะเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบอบอุ่นมากเพราะว่าเราได้คุยกันได้แบบเฮ้ยวันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมเพราะว่าบางทีถ้าลูกตื่นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยก็ต้องเล่นกับลูกเอนเตอร์เทนลูกต้องแบบทำนู่นทำนี่โฟกัสที่ลูกแต่พอจังหวะแบบนี้มันโอเคมากๆก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกับนิวครับก็คือนิวก็ถามกันว่าเกลมีไหมเกลก็บอกว่าก็มีนิดหน่อยก็คือก็มีครับอย่างตอนที่อยู่โรงพยาบาลครับตอนที่ยังแบบไม่ได้ออกมาบ้านเหมือนแบบได้ยินข่าวว่ามีเด็กทารกติดโควิดเขาก็ร้องไห้เลยครับร้องไห้แบบเครียดแบบเฮ้ยกังวลใจว่าถ้าเกิดลูกติดบ้างเขาจะรู้สึกยังไงก็จะมีแล้วก็อย่างนึงผมมันไม่อยู่ตอนนั้นด้วยคือผมออกมาฉีดวัคซีนพอดีครับก็เลยทำให้เกลแบบเหมือนอยู่คนเดียวด้วยครับแบบน้อยแบบน้อยไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดนึงที่แบบเขาเหมือนแบบร้องไห้แบบเครียดและอย่างนึงพอรู้ข่าวว่ามีเด็กทารกติดโควิดพอเสร็จปุ๊บอีกแป๊บนึงเนี่ยคุณหมอเนี่ยเดินบอกว่าลูกเนี่ยต้องเข้าตู้อบนะด้วยความที่น้ำหนักเขาเนี่ยแบบน้อยนิดนึงเพราะมันเริ่มลดลงเพราะว่านมน้อยแล้วเริ่มตัวเหลืองอ่ะก็ต้องเข้าตู้อบโอ้โหน้ำตาก็แตกและตอนนั้นผมไม่อยู่ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าภาวะที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องพยายามแบบอยู่กับเขาตลอดให้กำลังใจตลอดทุกวันนี้ก็ต้องแบบอยู่ข้างๆกันตลอดเวลาครับแต่ทุกวันนี้ก็คือดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นครับมากๆตอนนี้ก็จะมีเรื่องปัญหาแบบเอ็นอักเสบที่ข้อมือตรงนี้แหละที่เป็นจะมีอีกคนเลยนะคะเห็นแบบจากที่ผ่านมา3-4นะจริงๆอยากมีนะครับ
พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเลี้ยงลูกเองครับตื่นทุก3ชั่วโมงไก่หน้าผาครับเกลถามว่าอยากมีต่อเลยไหมผมบอกพักก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาให้รอดแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวพอลูกเข้าโรงเรียนปุ๊บเริ่มแบบดูแลตัวเองได้เริ่มอ่ะไปส่งโรงเรียนอ่ะมีเวลาโฟกัสอีกคนนึงค่อยมีดีกว่าแต่ตั้งใจว่ามีแน่นอนอยู่แล้วลูกหรือว่าแล้วครับสัก2คนพอครับแค่นี้อยากอีกคนนึงอยากได้ผู้หญิงอะไรเลยก็อยากได้ผู้หญิงนะจริงๆอ่ะผมอยากได้ผู้หญิงมาแต่แรกแล้วแต่ว่าเกลอยากได้ผู้ชายก็ตามใจเขาก่อนอย่างคนแรกก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ครับนี่ก็จะเลือกเพศเลยไหมครับคนที่สองก็ลองทำไปเรื่อยๆก่อนครับครับก็ต้องใช้วิธีทำเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับจริงๆแล้วมีตัวอ่อนอยู่แล้วครับเก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับเตรียมพร้อมก็คือรอให้น้องการเข้าโรงเรียนเห็นล่าสุดโพสต์บอกว่าอิจฉาลูกเรื่องอะไรครับลูกควงเต้าไม่ให้บอกไม่ปล่อยให้เราเลยอ๋อไม่คือเรามีกฎอยู่แล้วครับข้างซ้ายของผมข้างขวาจะบ้าหรือพี่พูดเล่นนะครับไม่มีครับวันนั้นนะครับก็คือลูกก็แบบก็ไม่ได้น้อยใจอะไรก็คือแบบเห็นลูกกินมีความสุขผมก็ดีใจแต่ผมก็สุดท้ายผมก็ต้องเคลียร์เต้าให้อยู่ดีนะประมาณนี้ตอนนี้ยังมีเวลาได้จูจีกันไหมคะมีลูกแบบนี้แล้วก็มีนะครับเวลาลูกหลับก็จูจีกันได้อยู่ครับนะครับแล้วบางทีไม่หลับก็จูจีได้ครับผมเพราะลูกไม่รู้เรื่องหรอกครับก็มองเราเอ้ยพ่อแม่ทำอะไรเหรอขอบคุณครับ